สานตามรอยพระมหิตลาองค์พระบิดาแห่งชาวแพทย์ไทยนี่คือส่วนหนึ่งของเพลงศิริราชอันมีความหมายยิ่งต่อแพทย์ศิริราชทุกคนในปีนี้พวกเราชาวศิริราชได้กลับหวนสู่บ้านเก่าของเราก็คือศิริราชเป็นพิเศษเนื่องในโอกาสครบ120ปีโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งมีกิจกรรมต่างๆมากมายขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องไม่ดนอดุลเดชบนชั้นที่4ของหอสมุดศิริราชครับซึ่งปัจจุบันนี้หอสมุดศิริราชได้รีโนเวทจนทันสมัยสู่สากลผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นศิษย์เก่าศิริราชเช่นเดียวกับศิษย์เก่าทุกๆท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่กว่า120ท่านของศิษย์เก่าศิริราชได้มีโอกาสมาพูดเปิดอกพูดถึงความรู้สึกต่างๆความประทับใจและความภูมิใจต่อสถาบันศิริราชในโอกาสที่120ปีโรงเรียนแพทย์ศิษย์เก่าศิริราชได้คืนสู่เย้ากันมากมายเป็นพิเศษในปีนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อศิษย์เก่าศิริราชรุ่นน้องๆเนื่องจากศิษย์เก่าศิริราชตั้งแต่รุ่น40กว่าอายุปัจจุบันนี้ก็กว่า90ปีได้มีโอกาสได้พูดแสดงความห่วงใยต่อน้องๆศิริราชทุกคนครับศิริราชแห่งนี้นับนานร้อยปีที่กำเนิดมาความรู้สึกสำหรับคณะแพทย์ศิริราชนะครับหรือโรงเรียนแพทย์ศิริราชเนี่ยต้องเรียนนี้นะครับว่าผมรู้สึกดีใจแล้วก็โชคดีที่ได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนแพทย์ศิริราชซึ่งถือว่าต้องเรียนนะครับว่า
ป็นโรงเรียนแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สร้างบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวโรงเรียนแพทย์ศรีราชอย่างมากเพราะว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเลยผมคิดว่าคณะแพทย์ศรีราชเนี่ยได้ปักหลักนะครับแล้วก็ฐานนี่มั่นคงมากแล้วก็ต้องเรียนเลยนะครับว่าเป็นพื้นฐานหรือเป็นที่อ้างอิงทางวิชาการทางการแพทย์ได้อย่างดียิ่งแล้วก็ต้องชื่นชมแล้วก็ภาคภูมิใจครับคณะแพทย์ศรีราชหรือโรงเรียนแพทย์ศรีราชเนื่องจากว่าตลอด120ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าอาจารย์โรงเรียนแพทย์ศรีราชเนี่ยเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ใช่คุณภาพแค่ทางวิชาการแต่เป็นคุณภาพที่มองภาพใหญ่ถึงสังคมนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมประทับใจสำหรับโรงเรียนแพทย์ศรีราชอีกส่วนนึงก็คือว่าเมื่อเราจบไปหรือระหว่างที่เราศึกษาเนี่ยเราก็ยังมีความผูกพันเรามีความเป็นพี่เป็นน้องจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยนะครับเมื่อวันที่จบไปแล้วเนี่ยเมื่อคุณพ่อคุณแม่ของเราป่วยเนี่ยเรากลับมาหาโรงเรียนเดิมของเราเนี่ยอาจารย์พี่ได้ต้อนรับแล้วก็รับเราอย่างอบอุ่นอย่างยิ่งซึ่งอันนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าเป็นสิ่งที่หายยากมากและความรู้สึกของเราเวลาเรารู้สึกว่าเจอพี่ๆน้องๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันครับผมก็คิดว่าภาคภูมิใจครับกับโรงเรียนแพทย์ศรีราช120ปีซึ่งมีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านวิชาการมีความเพียบพร้อมทั้งสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็มีความเพียบพร้อมในด้านการเป็นที่ชุมนุมหรือที่รวมของพวกเราชาวศรีราชตั้งแต่รุ่นอาจารย์จนถึงรุ่นผมแล้วก็รุ่นน้องๆและสิ่งที่ขณะนี้ผมคิดว่าโรงเรียนแพทย์ศรีราชเนี่ยได้ทำคุณาประการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติเพราะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่รักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่เคารพรักสำหรับทุกๆคนของประชาชนชาวไทยในฐานะที่เป็นแพทย์นะครับผมคิดว่าอย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าถ้าวันนี้ผมไม่ได้จบจากศรีราชผมคงไม่มีโอกาสได้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมเรียนเลยว่าในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยตั้งแต่จบมาเนี่ยขณะนี้ก็ถือว่าจบแล้วก็เป็นแพทย์เต็มตัวเนี่ย33ปีเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการวิวัฒนาการของวิชาชีพแพทย์เนี่ยมาถึง30กว่าปีอยากเรียนนี้ครับกับน้องๆ นะครับรุ่นหลังๆต่อมาจากประสบการณ์ตรงเลยเมื่อวันที่จบเป็นแพทย์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการเป็นหมอคนแรกของอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเราไปนี่เหมือนกับเป็นเทวดานะครับมีความรู้สึกภาคภูมิใจประชาชนให้ความรักความนับถือเราแต่วันนี้เนี่ยเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับฐานะหรือสถานภาพของพวกเราที่ทำงานทางด้านการแพทย์เนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งมันเป็นธรรมดาปกติของโลกเพราะว่าเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องพยายามนะครับปรับตัวหรืออยู่ในสภาวะการเปลี่ยนแปลงให้ดีที่สุดสิ่งที่อยากจะฝากน้องๆก็คือว่าสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสถานะการเป็นแพทย์ที่ยังเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชน
สิ่งนั้นก็คือว่าเราต้องยึดถือพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดาถ้าเราคิดถึงว่าเรายึดถือประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเป็นที่สองประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งนะครับโอกาสที่เรากลัวว่าเราจะไม่ถูกเราจะถูกฟ้องร้องหรือเราจะเป็นอันตรายนี่คงไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับวิชาชีพแพทย์เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคุณหมอคนไหนเนี่ยนะครับยากจนไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเนี่ยได้ดำรงวิชาชีพนะครับด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์มีความจริงใจในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญเนี่ยคงจะกลับมาตอบสนองเราก็อยากฝากน้องๆทั้งหลายว่านะครับคิดแล้วก็กระทำนึกในระยะกลางระยะยาวขณะนี้สภาพสังคมมันเปลี่ยนทำให้เราอาจจะหลงหรืออาจจะเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพสังคมที่ค่อนข้างดียึดถือวัตถุนิยมก็ฝากไว้ว่าขอให้ดำรงชีวิตอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่ามีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพมีความจริงใจนะครับต่อมีความรักต่อผู้ป่วยและประชาชนเราก็คงสามารถที่จะทำหน้าที่ของเรานะครับได้อย่างดีเยี่ยมส่วนจะได้ผลจะได้ลาภได้ยศได้อื่นๆยังไงเนี่ยก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตัวเราอีกแล้วครับสำหรับเรื่องที่ขณะนี้นี่ที่ผมคิดว่าน่าที่จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสนับสนุนก็คือเราต้องช่วยกันสนับสนุนโรงเรียนแพทย์ศรีราษฎร์ของเราเนี่ยให้มีทิศทางข้างหน้าเนี่ยเป็นสถาบันหลักทางการแพทย์ของประเทศไทยและของภูมิภาคทางเอเชียและผมก็เชื่อมั่นว่าสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างแน่นอนถ้าศิษย์เก่าทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะช่วยกันสนับสนุนให้โรงเรียนแพทย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราคือโรงเรียนแพทย์ศรีราษฎร์นะครับดำรงอยู่ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักของวงการแพทย์ของประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับในวาระสำคัญ120ปีโรงเรียนแพทย์ศรีราษฎร์แห่งนี้ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของลูกหลานชาวศิริราชขอเชิญชวนศิษย์ศิริราชทุกท่านได้ตอบแทนพระคุณแผ่นดินศิริราชและสถาบันการแพทย์สยามบินทาธิราชการแพทย์แห่งแผ่นดินในอดีตตามเคยศึกษาข้าวเพียรขยันทุกวันกราบต้นสมไม้ใจกันชีวิตพันเริ่มต้นสมออกเราเป็นสุขได้ในบรรเทศวันนี้ก็เพราะมีสถาบันคุ้มครองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่หมดท้องพบกันเก่าพวกเราวันนี้กระชับไมตรีเท่าที่ฝังมันทางไกลที่วนใจกันต่างคนต่างรู้ใจกันใจลิบพันสิริราชสถาบันของเราพวกเราวันนี้กระแสแปรปรีไม่มีใครเท่าทุกคืนชีวิตทางเก่าทาง
ดีความรักของเราในสังหารสามเศร้าร่วมกันในอดีตตามเคยศึกษาสิริราชสร้างสรรค์สิริราช